สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสฟิงค์ DIY Story นะคะกลับมาอีกครั้งกับช่วง Back to the 90นะจ๊ะกับเกม Harvest Moon จ้าป่ะเราไปลุยกันต่อดีกว่าวันนี้อากาศน่าจะดีนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาน้องหมาของเราออกไปไว้ข้างนอกกันเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงฝนคิดว่าน่าจะอากาศดีแต่ปัญหาที่ตามมาคือรดน้ำต้นไม้จ้ะลืมมาบัวรดน้ำออกมาด้วยไงแล้วประเด็นคือปลูกผิดตั้งแต่แรกแล้วจะลดยังไงล่ะตรงกลางอ่ะเท่ากับว่าเราจะต้องเสียดอกแปลงนั้นไปเลยเหรอไม่นะโอเคแต่เหมือนไอ้ที่แปลงขนม้าเรายังไม่ได้นะซึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่าเอาจากไหนอาจจะต้องรอม้าโตก่อนมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เขามาขายของให้เราละฉันซื้ออะไรบางอย่างที่สเปเชียลมากสำหรับคุณนะเป็นความลับนะอารมณ์แบบขายอะไรอะแอปเปิลเหรอไม่เอาอะDo you want to know the real name? It's very wrong. Ready? Super ultra great delicious wonderful apple. โอ้โหชื่อยาวจังเลยชื่อแอปเปิลนะไม่ซื้อเปลืองตังค์จ้ะแต่ถ้าเป็นไอของเล่นหมาเราจะซื้ออยู่นะแต่ว่าตั้ง500เหรียญเลยนะแต่ถึงวันนั้นเราจะมีเงินซื้อให้น้องหรือเปล่านี่สิก็ต้องรอดูโอเครดน้ำกันเนี่ยแล้วมันเข้าไปรดข้างในไม่ได้ไงทำยังไงดีล่ะเท่ากับต้นข้างในก็จะยังไม่โตนะลืมไปเลยอ่ะติดไงติดเล่นสตาร์ดิวกับเล่นไอ้นั่นอ่ะเฮาเออะไรนะโคลองไงมันเดินเข้าได้แต่เกมนี้ลืมไปเลยว่ามันเดินเข้าไม่ได้แล้วมันแบบลดเฉียงๆก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะลดได้แค่รอบๆนะคะส่วนไอ้ตรงกลางข้างในก็อาจจะต้องเน่าตายแน่เลยไม่นะเปลืองตังไปตั้งเท่าไหร่ไม่ได้เล่นนานไงเราก็เลยลืมทริคตรงนี้ไปซะสนิทเลยไงไปเก็บหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวเอาอะไรนะดอกไม้ให้ป๊อปปูลิด้วยดีกว่าเหมือนป๊อปปูลิจะชอบดอกไม้นะคะถ้าจะไม่ผิดนะสวัสดีลันโอ้ไฮพูดคำเดิมเลย What bring you to the village อะไรนำพาเธอมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ยินดีต้อนรับละกันว่าอยู่อีกแล้วคือถ้าหัวใจยังเป็นสีดำเขาก็จะพูดประโยคเดิมๆนะคะก็จะไม่มีเปลี่ยนประโยคเนาะถ้าเราไปชวนคุยทุกวันก็นั่นแหละหัวใจก็จะขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นประโยคเดิมทุกวันนะก็บางทีก็อาจจะไม่ได้แปลให้ฟังนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้จนถึง10โมงเนาะทั้งคู่เลยพอ10โมงเขาก็จะกลับบ้านกันเอาไปขายก่อนหาตังค์เดี๋ยววันนี้ไปซื้อไก่แน่นอนวันนี้ต้องได้ไก่นะเพราะเมื่อวานร้านปิดไงก็เลยไม่ได้ซื้อแต่วันนี้ฉันจะต้องได้ไก่นะจ๊ะกลับไปเอาหน่ออีกอันนึงก่อนหน่อสมุนไพรแล้วก็แวะลงไปเอาดอกไม้ข้างล่างเอาไปให้น้องป๊อปปูลิกันเออใช่พาร์ทนี้เราว่าเราจะไปเหมืองกันนี่เนาะแซงเลยเดินแซงน้องเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนเก็บสมุนไพรก่อนเอากระต่ายให้ได้ไหมแล้วเมื่อกี้นางเดินมาทางนี้ไม่ใช่เหรอแล้วนางก็ไม่เดินไปต่อแล้วเหรอเอ้าอันนี้เป็นช่างไม้นะคะคนนี้เต็มอีกแล้วกระเป๋าฉันเต็มเร็วมาก
ดินลอดมาทางนี้ก็จะมาเจอฟาร์มไก่เอาไปให้ป๊อปปุลิกันเสร็จแล้วก็แวะซื้อไก่ด้วยไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่นะโอ้ยโอ้ยว่าละฉันว่าละฉันมีรางไม่ดีเฮ้ยอุตส่าห์จะเอามาให้เขาโอ้ไก่ตัวละ1,500เลยเหรอโอ้ my god แพงจังเลยไว้ก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอะไรได้มากกรุณากลับมาที่นี่อีกครั้งระหว่างตอนเที่ยงถึง16:00 น.เราจะปิดทุกวันอาทิตย์โอเคอ่ะแล้วเมื่อวานล่ะแสดงว่าเมื่อวานยังไม่เปิดเนี่ยหรอหรือยังไงเขาบอกว่าปิดทุกวันอาทิตย์แต่เมื่อวานวันพุธเรามาเขาก็ไม่ขายงงไหมแต่ที่แน่ๆเอาของในกระเป๋าไปขายก่อนต้องหาเงินให้ได้ตั้ง1,500แล้วก็เผื่อไว้ซื้ออาหารไก่อีกนะโอ้เกือบไปแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปเหมืองดูดิไปขุดแร่กันดีกว่าแล้วก็ได้แค่ครั้งละ3 อัน 3 อัน 3 อันมันจะคุ้มไหมเนี่ยจริงๆควรจะไปเหมืองหลังจากที่ได้ตะกร้าหรือกระเป๋าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราจะทดลองไปก่อนโอ้ยยังไม่ได้คุยกับน้องม้าเดี๋ยวค่อยไปคุยแล้วกันถ้าฉันไม่ลืมนะแต่เหมือนเขาต้องรอให้ม้าโตก่อนหรือเปล่าถึงจะคุยได้แล้วอันนี้ก็คือต้องขุดหาบันไดเองนะแต่ว่ามันได้เงินด้วยไงถ้าจะไม่ผิดนี่ไงได้เลยแล้วหาง่ายเหมือนกันโอเคเจอบันไดลงเลยจ้ะเออใช่จำได้ละมันจะมีอันนี้ไม่เอาทิ้งไปพวกดินหินอะไรงี้เราไม่ได้ใช้เราจะไม่เอานะเออมันได้ตังค์ด้วยนี่หว่าเท่าไหร่แล้ว970โอเคแต่ตอนนี้กระเป๋าเต็มนะจ๊ะแล้วก็ไอ้พวกบันไดอะไรพวกเนี้ยถ้าเรากลับมาอีกทีมันไม่อยู่นะมันเหมือนรีใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวนไปกลับไปกลับอยู่อย่างเงี้ยขุดใหม่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ขุดแร่ขายไปก่อนเพราะว่านอกจากของปลาที่หาได้แค่วันละไม่กี่อันแล้วก็มีแร่นี่แหละที่น่าจะทำเงินได้ดีขายไปเลยจริงๆแร่นี้ต้องเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้จ้ะตอนนี้ขอหาขายไปก่อนหาเงินซื้อไก่อุ๊ยน้องกันล่อจับกันล่อน่ารักอ่ะชอบเกมนี้ตรงที่แบบว่ามันสามารถจับสัตว์ได้ด้วยน้องน่ารักมากตรงน้ำตกนี้ถ้าเกิดว่าเราโยนผลผลิตลงไปจะมีนางฟ้าขึ้นมาด้วยนะแต่ขุดน่าจะขุดได้แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวพลังงานก็หมดแล้วเอ้าแล้วฉันจะไปขุดซ้ำที่เดิมทำไมจริงขุดอยู่แค่ชั้นนี้ก็ได้นะไม่ต้องลงบันไดหรอกเพราะกระเป๋ามันแบบนะมีอยู่แค่เนี้ยโอ้อย่าเพิ่งขออีกอันนึงเดี๋ยวจะไปละแต่จริงๆยิ่งลงลึกมันก็จะยิ่งได้แร่ดีๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกกระเป๋าเรามีแค่3ช่องแค่นี้จริงๆมันแค่2ช่องแหละแต่อีกช่องก็คือเราถือไว้อย่างนี้แล้วก็เสี่ยงต่อการโยนทิ้งมากทำอะไรไม่ได้จ้ะแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยด้วย
พลังงานใช้แป๊บๆก็เหนื่อยแล้วอ่ะแย่เหมือนกันเนาะต้องหาของไปกินด้วยนะคะไม่เป็นไรมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแหละไปขุดต่อได้ไหมเราไปแช่ออนเซ็นแล้วก็แบบไปขุดต่อได้ไหมอยากรู้ว่ามันดูพลังงานตรงไหนอ่ะเราดูพลังงานของตัวเราตรงไหนอ๋อจำได้ละไม้เราจำเป็นต้องใช้นะคะเห็นไหมจำนวนไม้มีอยู่11ชิ้นมันจะเก็บไว้ในโรงเก็บไม้ของเรานะก็คือถ้าเราตีไม้มันก็จะไปเก็บในนั้นให้อัตโนมัติเลยTry harder. นี่ไงอุปกรณ์เราสามารถอัปเกรดได้แล้วใช่ไหมหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะมั่วเอาแต่ว่าเงินเราโอ้ตอนนี้มีอยู่ 1,000 เหรียญแล้วก็เนี่ยแหละขุดแร่ไปเรื่อยๆเราลองแช่ออนเซ็นไหมไม่รู้ว่าแช่แล้วมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าจะเพิ่มพลังงานให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เหนื่อยแล้วนะตอนที่เราขุดแร่เดี๋ยวจะลองดูลองถึงสัก4 โมงแล้วกันมันไม่มีแถบพลังงานบอกนะแต่เกมนี้เวลาไวอยู่นะสัก4 โมงเดี๋ยวเข้าไปละโอเคเราลองไปขุดต่อดูซิแป๊บๆจะเหนื่อยอยู่ไหมถ้าเหนื่อยอยู่นี่ก็แสดงว่าไม่มีผลอะไรนะในการแช่ออนเซ็นครั้งนี้ไม่เอาค่ะมันเป็นขยะไม่เอาสันไม่อยากได้ขยะแต่เงินนี่เอาอยู่โอเคเจอบันไดก็ลงแล้วกันเพราะว่าเริ่มไม่มีละโอ้ตรงนี้ได้แลกเงินว้าวเลยนะมันจะสุ่มนะคะโอ้เยี่ยมลงมาปุ๊บได้แลกเยอะเลยเออแล้วเหมือนจะไม่เหนื่อยนะใช่ไหมเหมือนเราไปแช่ออนเซ็นมาแล้วเหมือนเขาจะไม่เหนื่อยเลยนะน่าจะได้อีกสักรอบอยู่มั้งเฮ้ยแต่ว่าคุณแซคเขาจะมาเอานี่ไปแล้วอ่ะแซคอย่าพึ่งนะเขามาตอน5 โมงเป๊ะเลยนะขอขายก่อนนะแซคโอเคเดี๋ยวดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่ 1,000 กับอีก20 เหรียญเดี๋ยวแซคมาละนี่ไงถ้าเราอยู่ในฟาร์มเขาจะคุยกับเรานะโอเคเขาบอกว่าเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะโอเคขอบคุณครับได้เงินเท่าไหร่โอ้ขายได้490 เหรียญเนี่ยเราได้ไก่1 ตัวแล้วนะพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรฟาง1 อันเพราะว่ารู้สึกว่าฟางจะ10 เหรียญแม่น่าจะแบบว่าหาแร่ได้เยอะกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเนาะจะได้ซื้อฟางเพิ่มเยอะๆไม่เป็นไรไปใหม่ได้ทีละ3 ก้อน 3 ก้อนเนี่ยแหละจนกว่าจะได้กระเป๋าอะนะแต่ถ้าจะเอากระเป๋าขอเอาตะกร้าก่อนแล้วกันเออเนาะเราก็หาเงินตรงนี้นี่ไงได้3 อันเท่าไหร่อ่ะโอ้นี่ไงถุงหนึ่งได้อยู่10 เหรียญเออเลิศนี่ไงได้มาอีกแล้วแต่ขยะไม่เอาโอ้เห็นไหมไม่เหนื่อยแสดงว่าเมื่อกี้เราไปแช่ออนเซ็นแสดงว่าได้ผลอยู่นะแต่ไม่ควรขุดที่เดิมจ้ะเปลืองพลังงานทุกครั้งที่ขุดคือจอยสั่นแต่จะดูซิว่าจะเหนื่อยโอ้เดินบันไดเร็วจังยิ่งลงลึกมันจะยิ่งได้แร่ดีๆนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่เหมืองเดียวนะ
ฤดูหนาวก็จะมีเหมืองอื่นๆอีกโอ้นี่ลงมาชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบยิ่งลงลึกมันก็จะยิ่งแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีถ้ำให้เราตกปลาด้วยแหละโอ้ลงไปอีกโอ้อยากได้ตะกร้าเร็วๆจังเลยพอได้ตะกร้านะเราก็จะเอาแร่นั่นแหละใส่ตะกร้าทีเดียวเลยโอ้กระเป๋าเต็มอ่ะเสียดายจังงั้นฉันจะหมั่นมาขุดแร่แล้วก็ไปหาไปซื้อตะกร้าดีกว่างั้นเดี๋ยวขอมาขุดอีกสักรอบแล้วเดี๋ยวไปนอนละเอ้ยคุยกับน้องม้าก่อนเขาบอกให้เราคุยกับม้าทุกวันอย่าลืม6 โมงแล้วโอเคไปคุยกับม้าแป๊บเออลืมปล่อยม้าออกมาวันนี้วันอากาศดีแท้เราต้องแปรงขนม้ามันถึงจะขึ้นหัวใจอ่ะถ้าคุยเฉยๆมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าจะเอาที่แปรงขนจากไหนล่ะขอไปขุดอีกรอบนึงเหมือนจะยังไม่เหนื่อยนะรอบสุดท้ายละเร่งหาเงินก่อนนะจ๊ะวิธีทางรวยลงไปเลยหนทางรวยของฉันคือการขุดแร่จ้ะว้าวแร่เงินโอ้เหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งลูกขออีกแค่2 อันเท่านั้นแสดงว่าแช่ออนเซ็นก็ได้ผลอยู่นะเพราะว่าจริงๆตอนแรกน้องเหนื่อยไปรอบนึงแล้วไงแล้วเราก็ไปแช่โอเคเรียบร้อยไปขายแล้วก็ไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาขุดต่อพรุ่งนี้ไปซื้อไก่แล้วก็มาขุดแร่กันต่อหาเงินจ้านอนไม่เซฟแล้วเรียบร้อยให้น้องไก่ชื่อว่าอะไรดีชื่อป๊อปคอร์นดีกว่าชื่อน่ากินเนี่ยวันนี้อากาศดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือวันอะไรโอเคเหมือนจะเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็คงมาหาเราที่บ้านเองเลยเนาะแต่ตอนนี้เราต้องรดน้ำต้นไม้อีกแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเบ็ดกันวันนี้เหมือนวันศุกร์เหมือนจะเจอกับชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างนั่นแหละต้องไปหาที่ท่าเรือนะเราถึงจะได้เบ็ดมานะคะนี่โตแล้วเย้โตแล้วก็เก็บขายจ้าส่วนที่เหลือเดี๋ยวเรารดน้ำกันขายไปเลยโอเคพรุ่งนี้ฉันจะได้เงินเพิ่มแล้วโหลดเซฟใหม่ได้ไหมหัวหนึ่งนี่หลายตังค์นะบอกเลยต้องเล็งให้ดีอ่ะก่อนที่จะโยนอ่ะเสียดายอ่ะโอ้ยเออลืมไปมันโดดได้แบบโดดข้ามรั้วอะไรเงี้ย
ก่อนเดี๋ยวเราต้องแก้ไขแปลงใหม่ไปหาซื้อผักมาปลูกใหม่นะรดน้ำกันอันนี้ก็น่าจะขาดแค่ตรงกลาง2ต้นมั้งเพราะที่เหลือก็น่าจะลดได้แล้วโอเคไปเก็บหน่อไม้ก็ไปหาสาวไปคุยกับสาวทุกวันบอกเลยหัวใจจะได้เพิ่มเร็วๆเขาจะมาทุกวันนะยกเว้นวันที่ฝนตกนะคะนั่นแหละเขาก็จะพูดคำพูดเดิมๆไม่เป็นไรฉันไม่แคร์เพราะฉันก็จะมาคุยทุกวันนั่นแหละเธอจะได้ชอบฉันเร็วๆเต็มกระเป๋าเต็มฉันควรจะทำอะไรก่อนดีซื้อกระเป๋าซื้อตะกร้าซื้อเมล็ดพืชเพิ่มหรือไปซื้อที่แปลงขนม้าจำได้ละซื้อที่แปลงขนม้าซื้อที่ร้าน Blacksmith นะคะวนกลับไปเหมือนเดิมครับหน่อของฉันฉันต้องเก็บทุกวันวันนี้จะได้เลี้ยงไก่แล้วแล้วก็เก็บสมุนไพรบอกเลยวันนี้จะไม่พลาดที่จะเอาดอกไม้ให้น้องป๊อปปูลี่เมื่อวานคือโยนทิ้งไปได้ยังไงสิ่งเดี๋ยวก่อนเก็บอันนี้ก่อนโยนทิ้งทำไมก่อนเมื่อวานเป็นเพลงที่คุ้นเคยเพลงที่ทำให้ฉันคิดถึงช่วงเวลาในตอนเด็กมากหลายๆคนก็ชอบเอาเสียงเพลงของเกมนี้ไปใช้นะคะมันคลาสสิกมากเลยเนี่ยมาวันนี้ฉันจะไม่ทิ้งนี่ไง Thank you มาซื้อไก่ครับ Do you need something? คุณต้องการอะไรซื้อไก่ครับจะตั้งชื่อว่าน้องป๊อปคอนชื่อน้องว่าป๊อปคอนเราชอบเป็นแบบตัวใหญ่นำหน้านะแล้วก็เป็นตัวเล็กหมดโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถ้าอาหารหมดเราก็ต้องมาซื้อที่นี่ด้วยแต่ตอนนี้เราจะซื้ออาหารไก่เพิ่มวันนี้วันอะไรนะวันศุกร์ใช่ไหมเผื่อไปถึงวันพฤหัสเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเอ๊ะแต่ร้านปิดวันอาทิตย์ไม่ใช่หรอแต่ว่าวันพุธมันก็ไม่ขายเนาะงั้นเอามา7อันก่อนอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วกันถามว่าเราจะเอากี่อันเอามา7เลย Thank you กลับมาอีกครั้งนะอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมไม่เอาแล้วค่ะไปละแล้วก็พูดประโยคเดิมนั่นแหละนี่ไงเขาบอก off all day วันอาทิตย์แต่วันพุธนี่เหมือนจะปิดครึ่งวันปะไม่แน่ใจแต่ถ้าปิดทั้งวันก็คือวันอาทิตย์นะโอเคไปดูไก่ก่อนเราไปดูไก่กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวไปทะเลก่อนดีกว่าเผื่อลุงแกไม่อยู่แล้วทำไงนะถ้าไม่งั้นเราต้องกลับมาอีกทีศุกร์หน้าเลยนะตายแล้วฉันลืมคิดถึงตรงนี้ไปซะสนิทเลยลุงแกอาจจะอยู่ถึงแค่ไม่กี่โมงเองหรือว่าตอนนี้อาจจะไม่อยู่เราก็ไม่รู้ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหม
ม่อยู่แล้วเสียดายอ่ะเราต้องกลับมาอีกทีสุกหน้าเลยนะกว่าจะได้เบ็ดตกปลาเศร้าต้องมาเช้าเช้าอ่ะงั้นขอไปจะซื้อเมล็ดก็ไม่ได้เงินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาของไปขายที่บ้านก่อนแล้วก็ไปเมืองกันต่ออย่างต่อไปที่จะซื้อน่าจะเป็นที่แปลงขนหมานะยังไม่ได้คุยกับหมาด้วยวันนี้เดี๋ยวก่อนว้าภารกิจเยอะจริงๆน้องหมาฉันอยู่ไหนไปคุยกับหมาก่อนแล้วก็นี่ไงน้องหมาพอดีไม่ต้องคุยหรอกแค่เนี่ยแหละแค่จับโยนวันนี้เราจะเอาม้าออกอะแต่เราต้องให้น้องมาอยู่ตรงนี้อะแล้วก็ดันน้องออกแต่เวลาพอตอนดึกเราต้องเอาน้องเข้ามาด้วยนะมันลำบากตรงนั้นแหละนั่นแหละเนี่ยแล้วเราต้องค่อยๆดันอย่างเงี้ยทั้งม้าทั้งวัวทั้งอะไรพวกนี้เลยนะแต่ไก่เราสามารถอุ้มออกมาได้โอเคน้องออกมาแล้วน้องก็จะแฮปปี้ขึ้นมาแต่อย่าลืมเอากลับเข้าคอกด้วยโอเคไปดูไก่แป๊บเราได้ไก่มาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็อย่าลืมเอาอาหารให้น้องล่ะพวกสัตว์พวกนี้เราก็ต้องมาคุยทุกวันนะคะอันนี้ต้องคุยยังไงนะลืมไปละป๊อปคอร์นอันนี้คือดูชื่อเฉยๆแค่นี้เหรอน้องไม่มีหัวใจขึ้นให้หรออาหารไก่ยังกับเป็นปลาเลยเหมือนรูปปลาเลยอะใส่อาหารไว้ให้มีตัวเดียวก็ใส่แค่ช่องเดียวนั่นแหละเกมนี้ข้อเสียของมันคือต่อให้เป็นของซ้ำกันอะมันก็จะไม่ไปรวมอยู่ช่องเดียวกันนะมันก็จะกินไปหนึ่งช่องเลยนั่นแหละคือข้อเสียมันไม่เหมือนแบบสตาร์ดิวหรือโคลอลที่แบบว่าถ้าเป็นของชนิดเดียวกันดาวเดียวกันก็จะรวมเป็นหนึ่งช่องจะแบบคูณหนึ่งคูณสองคูณสามอะไรไปใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่จ้ะกินไปเลยหนึ่งช่องเต็มแต่โชคดีที่แมปมันไม่ได้กว้างไงอันนี้ก็ขุดหาเงินไปครับเจอแร่เลยนะขอแร่หน่อยจ้าดันเจอบันไดเรารู้สึกว่าเกมนี้เจอบันไดง่ายกว่าง่ายกว่าเกมอื่นได้มา1 2เริ่มจะเหนื่อยแล้วเชื่อไหมเราว่าเดี๋ยวต้องไปแช่ออนเซนเดี๋ยวมาขุดอีกสักรอบแล้วรอบที่3เรามาแช่ออนเซนก่อนเข้าเดี๋ยวเราว่าน้องเหนื่อยแน่นอนเลยเอาไปขายก่อนนะครับโอ้3โมงแล้วเหรอเร็วจังเลยเราต้องรีบมาขุดอีกรอบแล้วก็รีบไปขายก่อน5โมงต้องดูเวลาด้วยนะอันนี้จะได้เงินเท่าไหร่นอเวลาเดินเร็วมากเลยอ่ะโอ้ไม่น่าทันอีกรอบอ่ะไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นเลยมันก็จะเป็นเงินไปรวมพรุ่งนี้อยู่ดีโอ้ยเหนื่อยแล้ว
รอเสร็จรอบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาอีกรอบเดี๋ยวไปแช่ออนเซ็นให้นะอย่าเพิ่งเหนื่อยแบบเป็นลมล้มพับไปก่อนล่ะหนูอย่าเพิ่งเป็นลมนะลูก1อ๋อถ้าเข้ามาในนี้เวลามันหยุดเอ้ยงั้นก็โอเคเลยดิเออดีมากถ้ามันหยุดเวลานี้โอเคมากเลยนะเราก็จะแบบว่าไปขายทันไงถ้าไม่งั้นเวลาก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะงั้นเราก็จะกลับไปขายไม่ทันโอ้ยอย่าเพิ่งลูกขอ2เม็ดขอแร่2เม็ดลูกไม่ไม่ใช่ขยะเออเม็ดเดียวโอเคนึกว่ายังไม่เต็มโอเครีบวิ่งกลับไปขายแล้วเดี๋ยวกลับมาแช่ออนเซ็นกลับแล้วกลับแล้วทันแหละทันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าโยนลงไปทันไหมเลือดตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่180เหรียญโอเคเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เท่าไหร่แช่ออนเซ็นก่อนนะไหนขอดูเงินดิโอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งรีบขุดสิเอ้ายังไม่ได้หรอกอย่าบอกว่าวันนี้ไม่มารับของไปนะหรือยังไงหรือว่ายังไม่ถึงเวลาไปแช่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูเอาถึงสัก6:30ให้เวลาเขาหน่อยรอไปจ้ะตึ้งตึ้งให้เขาได้แช่ให้เขาได้พักผ่อนสักนิดขนาดแช่ออนเซ็นก็ยังไม่ถอดหมวกนะโอเคเตรียมตัวลุกขึ้นมาสรุปได้เงินเท่าไหร่เนี่ยจาก180นะเราได้มาต้อง 1,500 แน่วู้รวยแล้วนะโอ้ยถ้าอย่างนี้แบบ 2-3 วันนี้ก็ได้ตะกร้าแล้วดีถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะโอ้สุดยอดเจ๋งมากครับเจ๋งไปเลยเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้นะว่าการแช่ออนเซ็นคือการเพิ่มพลังงานคิดว่าเออแบบแช่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแช่แบบเล่นๆจริงๆนะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่รู้ก็เลยแบบทุ่ม2 ทุ่มนอนละอะไรเงี้ยเพราะมันไม่รู้จะทำอะไรไงเล่นไปเรื่อยๆโอ้แต่เดี๋ยวนี้คือโอเคฉันรู้ละแช่ออนเซ็นคือฉันได้พลังงานเพิ่มนี่ฉันก็หาเงินได้เยอะๆตั้งแต่ต้นเกมเลยสิเมื่อก่อนเด็กเกอเด็กแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยบทสนทนาอะไรก็แปลไม่ได้ข้ามอย่างเดียวเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละตัวเลยเดี๋ยวต้องเอามาเข้าข้ออีกถ้าเราไม่เอาเข้าได้ไหมมันยากนะเอามาเข้าข้อเนี่ยบอกเลยน้องอยู่ไหนก่อนนี่ไงเราต้องไปดันตูดน้องอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดันไปข้างนี้เออหยุดเออนั่นแหละเก่งมากลูกขอไปขุดอีกรอบนึง2 ทุ่มแล้วทันนะแต่มันก็จะมีนะถ้ามันเราจำได้มันจะมีแบบเออวันนี้ตื่นสายอะไรเงี้ยแต่วันแรกนั้นมันน่าจะแบบว่าทดลองมั้งทดสอบแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันเราก็คงทดสอบเกมได้แหละโอ้เก็บทำไมอ่ะอันนี้ทิ้งไม่เอา
ันเลยขออีกช่องก้อนที่ไม่ใช่ขยะอีกหนึ่งก้อนแลกเงินจะดีมากทองแดงก็ทองแดงโอเคไปกลับบ้านนอนทีเวลาโหลดเลยนี่มันก็ช้าเหมือนกันต้องเล็งดีๆเดี๋ยวเผื่อแบบไปโยนทิ้งอีกเสียดายแย่เลย3:20ต่ออีกสักวันไหมไปแถมให้อีกสักวันแล้วกันโอเควันนี้ไม่ได้ตื่นสายถ้าเราเล่น3วันคลิปมันก็จะยาวยาวแบบเป็นชั่วโมงเลยนะเราเชื่อว่าคนดูไหว เก็บขายครับอ๋อรู้แล้วทำไมได้เยอะได้จากไอ้พวกนี้ไงได้จากการขายพืชผักนี่เองไปซื้อผักมาปลูกเพิ่มแต่ก่อนอื่นขอซื้อที่แปลงขนม้าก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเงินเท่าไหร่นะโอ้แต่เงินเรามีเยอะนี่เป็นพันเลยอะเกือบไปแล้วหันผิดชีวิตเปลี่ยนบอกเลยอันแรกเรียกหมาอันที่สองเรียกม้านะน้องหมาไปไหนอย่าลืมไปดูไก่ด้วย ฉันมีไก่แล้วก็ยังต้องคุยกับน้องทุกวันรอน้องเดินย้อนกลับมาจะได้ดันน้องออกไปเดินออกไปหรอกโอเคเหลือน้องหมาหนีหน่อยน้องหมาอยู่ไหนเอ่ยน้องหมาฉันไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าไปหาน้องไก่ก่อนเดี๋ยวรอไก่ฟักไข่เราเอาไข่มาฟักดีกว่าเออถ้าไก่ออกไข่ไม่ใช่ไก่ฟักไข่ไก่ออกไข่เราจะเอาไข่ไปฟักไปตรงนู้นเราจะได้ไม่ต้องซื้อไก่เพิ่มไงไก่เกมนี้แพงเกมนี้หาเงินยากก็เลยแบบเออฟักเอาดีกว่าเนาะแต่เกมนี้ไม่มีเป็ดนะคะมีแค่ไก่เนาะแล้วก็วัวแล้วก็อะไรอ่ะโอ้ยจะอุ้มมาแล้วก็แกะมั้งเหมือนตอนแรกเราเล่นเกมแล้วมันเขียนว่ามีชีฟด้วยเนาะไปคุยกับสาวก่อนจะ10 โมงแล้วสาวจะไปแล้วจ้าสาวสาวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขอคุยก่อนโอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ทันขอคุยอีกรอบ ทำไมคุณถึงชอบคุยกับฉันจังเลยโอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมเก็บหน่อเก็บสมุนไพรภารกิจเดิมในทุกๆวันช่วงนี้ต้องเร่งหาเงินก่อนนะจ๊ะอาจจะยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากเพราะว่าฉันต้องเร่งหาเงินซื้อตะกร้าจ้ะ
ไปเลยหน่ออีกหนึ่งสมุนไพรอีกหนึ่งไม่แน่ใจว่าบนเขามีสมุนไพรอีกไหมแต่ที่แน่ๆอ่ะมันมีดอกไม้เนาะที่เราไปเก็บมาเป็นทุ่งดอกไม้เลยโอ้แต่ถ้าดอกไม้ขายได้นี่จะแหลมมากเลยนะโอ้ยเห็นกระตุกช่วงเที่ยงกับ6โมงเย็นเกมมันจะกระตุกนะคะโอเคเดี๋ยวไปซื้อที่แปลงขนม้าก่อนนะแล้วก็ไปซื้อเมล็ดด้วยรอบนี้ปลูกอะไรดีปลูกแตงกวาเลยมั้ยมันแพงดีอ่ะปลูกเยอะๆเลยตอนนี้มีเงินละที่แปลงขนม้าร้านเปิดหรือเปล่าเหอะโอเคสวัสดีค่ะคุณลุง Well if it's velvet farm What can I do for you today ให้ฉันทำอะไรคุณได้บ้างอันนี้เป็นของขวัญสำหรับสาวเนาะกับอันนี้เราจะซื้อเครื่องมือนะคะนี่ซื้อ brush ก็คือแปรงเนาะ Thank you for your process ไม่เป็นไรไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วจ้ะแค่อยากได้แค่แปรงขนม้าแค่นั้นเลยโอเคค่ะแล้วก็ไปซื้อเมล็ดตอนนี้เหลือเงินอยู่800นะก็น่าจะได้หลายเมล็ดอยู่มั้งบ่ายโมงแล้วหวังว่าร้านจะไม่ปิดนะคะไม่ร้านน่าจะปิดวันพุธแหละเหมือนทุกๆเกมน้องคนนั้นชื่ออะไรน่าจะไม่ได้แล้วส่วนมากเราจะจำได้แค่ตัวละครหลักนะเหตุการณ์อะไรคุณหมออ I will bring the money next time โอเคคราวหน้าฉันจะมาเอาเงินฮะ the next time ครั้งหน้าทำไมเหรออืมครั้งหน้าอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้คุณภรรยาเขาอ๋อลุงนี่ชื่อจิฟyou're so on the credit again คุณแบบเหมือนให้เครดิตอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปที่คลินิกแล้วไปเอาเงินมาเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าให้เครดิตของคุณหมอนะคุณหมอเหมือนแบบว่าเขาแปะไว้ก่อนอะเหมือนเอาของไปแล้วแปะไว้ก่อนอะไรเงี้ย Hey I will take this put it on my tabคนนี้ก็น่าจะมาแปะเหมือนกันนะ Oh that's the okay yeah next time ก็เหมือนแบบได้คราวหน้านะอะไรเงี้ย thank you guys from Tiramisu farm คุณเป็นคนที่มาจากฟาร์มTiramisuใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นคุณดูไม่ค่อยดีเลยเราต้องบอกให้เขาจ่ายนะ you should payคุณต้องจ่ายเงินเขานะฮ่าฮ่า is okay okay ได้อ่ะคาเลนมาดุ๊กคนนี้ต่างหากที่อยู่ไล่องุ่นไอ้พาร์ทที่แล้วที่เราบอกว่าอยู่ไล่องุ่นคนนั้นไม่ใช่นะโอ้คาเลน you should pay when you buy something คุณต้องจ่ายเงินทุกครั้งที่คุณซื้อของนะโอเคโอเค you I can escapeฉันไม่สามารถแบบหนีได้เลยอะไรอย่างนี้ Thanks for the help you on the tiramisu farm right my name's Karen nice to meet you เขาบอกว่าขอบคุณที่ช่วยนะคุณเป็นเจ้าของฟาร์มทีรามิสุใช่ไหม
ฉันชื่อว่าคาเรนนะยินดีที่ได้รู้จักไปแล้วแค่นี้แหละคือมาขอบคุณเราแล้วก็มาแนะนำตัวแค่นั้นเลยแล้วเราก็จะมาซื้อเมล็ดพืชอันใหม่ปลูกรู้สึกว่าแตงกวามัน200ใช่ไหมเอาแตงกวามาสักแปลงหนึ่งไหมเดี๋ยวนะถ้าเอาแตงกวา2แล้วก็มันฝรั่ง2ดีกว่าอือฮึขอบคุณแล้วก็มันฝรั่งครับมันฝรั่ง2โอ้เสียดายเงินไม่พอเนาะถ้าได้มีอีกนิดนึงก็จะซื้อหัวไชเท้าได้อีก1นะขาดไปนิดเดียวเองไม่เป็นไรขาหน้าก็ได้ฉันเล็งตะกร้าอยู่นะตะกร้ากับกระเป๋ารวมกันเท่าไหร่อ่ะกระเป๋า 3,000 ตะกร้า 5,000 โอ้ 8,000 ไว้ก่อนนะจ๊ะฉันจะเร่งหาเงินมาซื้อตะกร้าให้ได้คุยกับน้องหน่อยสิเอ้าจะคุยน้องหนี Hi Velvet you doing something at my house คุณมาทำอะไรที่บ้านของฉันไม่ได้ทำอะไรแค่เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆไปปลูกพืชกันแล้วเดี๋ยวไปเหมืองกันต่อไปแปลงขนให้ม้าก่อนไม่รู้ว่าแปลงที่เราซื้อมาอยู่ในตัวหรือว่าอยู่ในรังเนาะเดี๋ยวดูแบบอยู่ในตัวพอดีโอเคไปแปลงขนให้น้องม้ากันไหนนี่เราซื้อที่แปลงขนมาแล้วนะโอเคหัวใจขึ้นแล้วแฮปปี้น้องแฮปปี้แล้วเลยไปเอาเมล็ดพืชแล้วก็น่าจะเอาจอบขุดตรงกลางออกถ้าไม่อย่างนั้นมันจะใส่เมล็ดตรงกลางไปด้วยเก็บกล่องหน้าเอาจอบขุดตรงกลางแล้วก็อันนี้แตงกวาเดี๋ยวค่อยมาเอาบัวรดน้ำแล้วกันโอเคเราจะได้อยู่4แปลงนะคะถ้าลองขุดตรงกลางออกไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะให้ตรงกลางมันหายอ่ะหรือเราต้องไปขุดที่ใหม่เลยเหรอโอ้ my god เดี๋ยวนะโอเคงั้นเริ่มขุดจากตรงนี้เลยแล้วกันนะแบบนี้เราต้องเว้นตรงกลางไว้แบบนี้เว้นแปลงนี้2 แปลงแล้วที่เหลือนี่ต้องรอให้มันหายไปเองนะมันไม่สามารถแบบว่าขุดซ้ำแล้วมันจะแบบเว้าได้อะไม่เหมือนเกมอื่นเนาะอีกแปลงนึงตกใจหมดโอเคเขามาเอาผลผลิตเราไปแล้วร้อยแล้วก็เอาเมล็ดมาอันนี้แตงกวาโอเคแบบนี้เลยโอเคต่อไปก็มันฝรั่งเก็บแล้วก็ไปเอาบัวรดน้ำจ้ะอ๋อ
าบัวรดน้ำกับที่แปลงขนม้าคืนมาเอาติดตัวไว้เลยโอเคเดี๋ยวต้องเอามาเข้าคอกด้วยแล้วก็ไปขุดเหมืองกันสัก2รอบน่าจะทันอยู่ไม่รู้นะแต่ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวต้องรดน้ำอีกอาจจะไม่ทันค่อยๆรดไปแล้วต้องยืนแบบกะจุดให้ดีด้วยนะไม่งั้นรดพลาดอีกแต่ไม่รู้ว่าเติมน้ำครั้งหนึ่งแล้วมันโอ้โหเหนื่อยแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเติมน้ำครั้งหนึ่งมันลดได้เยอะขนาดไหนแต่ดูจากที่อันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะเห็นไหมฉันลดพลาดเลยอ่ะเปลืองพลังงานเล่นอีกแล้วฉันอีกแป้งหนึ่งอย่าเพิ่งเหนื่อยนะลูกลดพลาดอีกโอเคเหนื่อย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 งั้นเดี๋ยวไปแช่ออนเซนก่อนเอาม้าไปไหนกับคอกลูกไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆติดปะเนี่ยโอ้ยบังคับยากมากโอ้เราดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะได้ไปขุดเหมืองละโอเคเข้าคอกไปเข้าคอกไปโอเคนอนเถอะดูจากเวลาแล้วนอนเถอะค่ะพรุ่งนี้ค่อยไปลุยเหมืองกันต่อตอนนี้ได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้มี 1,300 โอเคโอเคได้อยู่เซฟไปเลยจ้าต้องหมั่นเซฟด้วยนะแบบเดี๋ยวกลัวเกมมันค้างอะไรเงี้ยใช่ฉันจะเซฟ Do not remove เซฟเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้จบไปที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าคิดว่าก็น่าจะไปลงเหมืองแล้วก็เราจะต้องหาเงินมาซื้อตะกร้าให้ได้เลยจะเป็นยังไงรอติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องสฟิงค์เดวายสตอรี่ไปด้วยนะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะอยากให้เล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเกมแนวที่เราแบบถนัดเนาะเราก็อาจจะหยิบยกขึ้นมาเล่นก็ได้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ